นนี้นะคะเราก็อยู่ที่วีลังคาสเซิลนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปชมงานยิปปี้นิวเยียร์นะคะที่ข้างในก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่างานเนี้ยจะมีอะไรบ้างไปดูกันนะคะเป็นวันที่29เราก็เลยมารีวิวให้ทุกคนดูว่างานอ่ะมันสวยแค่ไหนอะไรยังไงก็ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หน้าปราสาท มันก็จะเป็นดาวประดับตกแต่งข้างทางระหว่างจะเข้าปราสาทก็คือตอนกลางคืนมันจะเปิดเป็นสีฟ้าๆเป็นบรรยากาศนะคะที่วิลเลียมคาสเซิลนะคะก็คืออากาศดีมากตรงนี้นะคะเขาก็จะเอาแบบกางเต็นท์ให้เช่านะคะใครที่อยากนอนรอแบบรอลูกเขาดาวอะไรอย่างนี้ก็มานอนได้เพราะว่าผู้เพราะเด็กน้อยก็จะไปดูคอนเสิร์ตใช่ไหมล่ะนี่นะคะเดินมาข้างหลังก็จะเป็นปราสาทพนมรุ้งจำลองนะคะสวยมากค่ะทุกคนต้องมาเดินเลี้ยวเข้ามาทางขวานะคะก็จะมียิงปืนนะคะแล้วก็ปาปงข้างๆก็คือแล้วก็ตรงไปอีกมันจะมีสไลเดอร์เดี๋ยวเราจะไปหาของเล่นกันคิดก่อนว่าเราจะเล่นอะไรป่ะนี่นะคะแล้วก็มายิงปืนนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้กี่ตัวดูนะนี่เวลาถ่ายแล้วมันชอบยิงไม่โดนหรอคนดูนะคะเอาตัวนี้เนาะโอเคสวยสุดแล้วเนี่ยนี่นะคะแล้วก็ออกมาออกมานะคะก็จะเป็นแบบปลากระป๋องนี่นะเขาปลากระป๋องปลากระป๋องอะไรอย่างนี้ปลากระป๋องนี่นะคะก็จะเป็นของเล่นต่างนะคะก็จะเป็นแบบสวนดอกไม้นี่สวนดอกไม้แหละถูกแล้วก็จะเป็นพีระมิดนะคะข้างในก็ใครมาก็สามารถเข้าไปชมได้เราไม่ได้พาทุกคนเข้าไปชมในพีระมิดนะคะก็แบบว่าคนเยอะแล้วตอนนี้คนเริ่มเยอะเริ่มกลางเต็นท์หรอกนี่เริ่มกลางเต็นท์แล้ว
คะก็มานวดได้นะคะนี่ยิงมายิงปืนมาก็คือคำถามมีอยู่ว่าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ที่กิ่งมาแล้วก็ยิงปืนได้กี่ตัวถึงจะได้ตุ๊กตาตัวนี้ก็ใครที่อยากได้ก็สามารถตอบคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะส่งไปให้ถึงที่เลยก็สำหรับกินนะคะก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะคะบ๊ายบาย